ดูวอลเลย์บอลหญิงซีเกม2023สดรอบรองชนะเลิศไทยปะทะฟิลิปปินส์วันนี้วันที่13พฤษภาคม66รับชมถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปเชียร์ไทยให้สุดเสียงวันนี้วอลเลย์บอลหญิงซีเกม2023รอบรองชนะเลิศไทยปะทะฟิลิปปินส์รับชมถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยยิงสัญญาณตรงจากกรุงพนมเปญทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มชนะ3นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16 25-16 และ 25-16 ชนะเมียนมา 3-0 เซต 25-8และ25-6และชนะมาเลเซีย 3-0 เซต 25-12 25-14 และ 25-15 เก็บ9คะแนนเต็มผ่านเข้าสู่รอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่ม A เข้าไปพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ทำผลงานรอบแบ่งกลุ่มชนะ2แพ้1ประเดิมชนะกัมพูชา 3-0 เซต 25-5 25-5 และ 25-5 แพ้เวียดนาม 0-3 เซต 20-25 17-25 และ 19-25 และชนะสิงคโปร์ 3-0 เซต 25-17 25-14 และ 25-13 เก็บ6คะแนนเข้ารอบในฐานะทีมรองแชมป์กลุ่ม B สำหรับถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง4เกม2023วันนี้ไทยฟิลิปปินส์สามารถรับชมได้ทางช่องทีสปอร์ต7หรือเว็บไซต์ทีสปอร์ต7อีกช่องทางคือช่อง9 MCOT HD หมายเลข30โดยผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิง4เกม2023หรือ4เกมครั้งที่32นำมาโดยผู้เล่นที่เล่นอยู่ในหลีกต่างประเทศอย่างชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศและพิมพิชยากกรำบวกด้วยปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระมากประสบการณ์นอกจากนี้ชุดนี้ยังมีดาวรุ่งอย่างเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศ